ถามหน่อยว่าที่บ้านมีที่ไหมที่ดินอะที่บ้านมีมีใช่ไหมไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละคำถามไม่เกี่ยวที่บ้านมีที่ไหมที่ดินมีไหมมีค่ะที่ไหนแถวไหนคลองสามคลองสามอ๋อไอ้ที่อยู่ข้างคลองสี่ใช่ไหมก่อนหน้านั้นเป็นคลองสองไปก็เป็นคลองแปดนะเอ้ยคลองแปดไกลไปบ้านอยู่ไหนไม่ใช่คนละเรื่องละถามหน่อยที่บ้านที่บ้านมีที่ดินไหมมีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ตราดตราดเราเป็นคนตราดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแชร์ที่กันฮะแกเหรออะไรนะตราดเมื่อไหร่วันก่อนเห็นอยู่เลยอ๋อมีค่ะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนสุราษฎร์ธานีค่ะเอ้ยเราชอบสุราษฎร์เมื่อกี้แกบอกว่าอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชอบตรงไหนชอบตรงหอยใหญ่ด้วยมั้ยทั้งหอยใหญ่ทั้งไข่สีแดงถามจริงถ้าคุณโตขึ้นเนี่ยคุณเคยคิดว่าคุณอยากจะมีที่สักไร่มั้ยก็อยากสิถ้าให้เลือกที่ในกรุงเทพได้คุณอยากจะมีที่ที่ตรงไหนฮะหรือว่าในประเทศไทยก็ได้ถ้าในประเทศไทยอะฮะอยากจะมีที่ที่เชียงใหม่ครับอากาศมันดีฮะเอาตรงไหนของเชียงใหม่เอาเหนือสุดเลยดีกว่าครับโอ้เหนือสุดเลยคุณไม่คิดว่าคุณจะไปอยู่กับพวกม้งพวกแมวชาวเขาอะไรบ้างเหรอไม่เป็นไรครับอากาศดีฮะโตขึ้นเนี่ยเคยคิดไหมว่าอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองเคยอะอยากมีใหญ่ขนาดไหนเอากี่เอเคอร์ไอ้ยะตอบเอเคอร์ไม่ถูกเลยถ้าวันหนึ่งหนูมีที่ของตัวเองหนูอยากจะมีที่ที่ไหนเชียงใหม่ทำไมต้องเชียงใหม่บรรยากาศดีเฮ้ยบรรยากาศดีเหรอตอนนี้อยากได้เชียงใหม่ค่ะทำไมเนี่ยก็ภาคเหนืออากาศดีตรงไหนของเชียงใหม่เหนือสุดล่างสุดล่าซ้ายขวาขอเหนือสุดละกันค่ะอ๋อยิ่งสูงยิ่งหนาวถูกค่ะภาคใต้ภูเก็ตเลยทำไมคุณอยากมีภาคใต้อะเวลาแบบไปเที่ยวครอบครัวก็ไปนอนอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากมีที่ที่ลำปางเพราะหนูเกิดที่ลำปางเป็นคนลำปางหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมเจ้าไม่หนาวเจ้าถ้าหนาวก็คงไม่แต่งอย่างนี้หรอกค่ะใจร้อนทุกวันเลยนี่แกว่าหนูจัดการกับที่ตรงนั้นได้อยากจะสร้างอะไรขึ้นมาตรงที่แห่งนั้นฮะบ้านบ้านแนวไหนกี่ชั้นนาเอาแบบทวายไลท์ไหมทวายไลท์เออแล้วจะมีเป็นเอ็ดเวิร์ดไหมน้องใช่เออเนี่ยกว่าแล้วชอบอย่างเงี้ยแหละก็อยากจะทำสวนผลไม้ความฝันคืออยากเป็นเจ้าของไร่องุ่นเอ้ยนั่นเดียร์ยาย่าเปิดผับเปิดผับแล้วเอาพ่อแม่ไปนอนไม่สร้างบ้านอยู่สร้างบ้านด้วยข้างๆพ่อแม่นอนไปก็ได้ยินเสียงผับก็เต้นกันไปด้วยในบ้านลูกก็มาอ้วกเข้าบ้านนะจะลงใจแล้วถ้าคุณมีที่ลำปางคุณจะทำอะไรที่นั่นถ้าทำก็ต้องปลูกไอ้ไม้สักไม้สักใช่ปลูกทำไมอ่ะอ้าวก็ที่นั่นมันดังเรื่องไม้สักอ่ะรวยเดี๋ยวจะได้รวยอ๋อแล้วนี่มีรอยสักไหมเนี่ยไม่มีหรือพี่จะสักให้หนูเบื่อพี่บอยคนอะไรหนาวคุณทำไรองุ่นคุณจะปลูกองุ่นไปขายใครฮะใครมาซื้อก็ขายคนนั้นนะคะรอพี่ไปซื้อขายไหมให้ฟรีเลยเฮ้ยนอนอยู่นั่นเลยอ่ะให้เพราะเขาให้ฟรีแล้วแกจะได้รีบไปจากหน้าร้านเขาไงใช่ไหมสองคนนี้ก็ถึงตาหนุ่มหล่อของลีเลงบ้างหน้าใสกว่าแกอีกแล้วพี่เบิร์ดเป็นไงเราลากมาเลยคนนี้อะไรสุดยอดหน้าตาดีมากเลยอ่ะโอ้แต่หน้าตาดีจริงสีปากเดี๋ยวก่อนนะสีปากนี่คือจะแข่งกับลีเลงใช่ปะเปล่าค่ะโอ้โหก็จริงๆเขาใจดีนี่ยืนอยู่หน้าปากซอยเห็นเลยเนี่ยปากขอลายเซ็นหน่อยค่ะพี่ป๊อปค่ะขอลายเซ็นค่ะขอเพลงสักเพลงหน่อยพี่ขอลายเซ็นมีใครรักเสียงไม่ถึงครับอ๋อวันนี้พี่ป๊อปเสียงไม่ถึงไอ้บ้าไม่ใช่อ้าวไม่ใช่พี่ป๊อปแคลรี่บาบาเหรอคุณเขาคล้ายเฉยมานี่แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วได้อะไรคะอ้าวเราได้คนมาสัมภาษณ์แล้วไงทำไมมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรปัญหาอะไรอะไรฉันอยู่กับคนดูของฉันอะจ้าน่ารักน่ารักน่ารักมา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 กเป็นความจริงเลยแหละเธอให้ตรายเธอเรามีคำถามมาถามตอบถูกรับของรางวัลแต่ต้องตอบภายใน5วินาทีคุณสามารถทำได้ไหมได้ค่ะคำถามง่ายมากคุณรู้จักเอสุภชัยไหมรู้จักครับรู้จักค่ะแล้วเราถามเลยคำถามง่ายๆเคยได้ยินคำว่าเอเคอร์ไหมเอเคอร์แบบเป็นหน่วยวัดของฝรั่งเขาโอเคสับหัวทำไมต้องสับหัวแตกรู้จักเอเคอร์ไหมรู้จักรู้จักเหมือนกันเก่งมากคำถามก็คือ1เอเคอร์เท่ากับกี่ไร่ครับน้องคุณรู้ไหมครับว่า1เอเคอร์เท่ากับกี่ไร่ครับเริ่มเวลา5วินาที4 3 2 1เดามาเดาวินาทีค่ะ5 4 5เท่าไหร่เดา5 1 1ไร่แน่ใจนะรู้จักเอเคอร์1ไร่1เอเคอร์เท่ากับ1ไร่2มี2ไร่
10 ไร่เหรอ1ไร่จะเป็นคำตอบถูกหรือไม่ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเสียใจด้วย1เอเคอร์กับ1ไร่จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่นะครับลิเล้งเฉลยผิดยังไม่ใช่แน่นอน10ไร่เหรอเป็นคำตอบที่10ไร่ครับเป็นคำตอบที่10ไร่นั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าติดตามชมกันช่วงหน้ากับสาวเอา